อนนี้อยู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการเริ่มเก็บลิงอนเบอร์รี่หรือว่าที่พี่น้องแรงงานไทยนิยมเรียกกันว่าหมากแดงค่ะลิงอนเบอร์รี่นั้นสามารถเริ่มเก็บได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงสิ้นสุดฤดูการเก็บเบอร์รี่ป่านะคะซึ่งนั่นก็คือต้นเดือนตุลาคมผลสุกของลิงอนเบอร์รี่นั้นจะมีลักษณะสีแดงฉ่ำนะคะรสชาติเปรี้ยวนำหวานและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเพราะว่ามีปริมาณของวิตามินอีที่สูงซึ่งเบอร์รี่ป่าชนิดนี้นั้นจะออกผลเยอะที่สุดในบรรดาเบอร์รี่ป่าทุกชนิดในฟินแลนด์ค่ะและในแต่ละปีนั้นก็จะมีการเก็บลิงอนเบอร์รี่จำนวนหลายหมื่นตันจากทั่วทุกพื้นที่ป่าทั่วประเทศฟินแลนด์โดยที่จำนวนหลายหมื่นตันนี้นะคะก็รวมไปถึงการเก็บของคนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์และยังรวมไปถึงการเก็บของแรงงานต่างชาติที่มาทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ด้วยค่ะส่วนราคาซื้อขายของลิงอนเบอร์รี่นี้จะราคาถูกที่สุดในบรรดาเบอร์รี่ป่าทุกชนิดเลยค่ะและจะไม่มีการประกันราคาซึ่งราคาซื้อขายนั้นก็จะขึ้นอยู่กับกลไกของการตลาดในแต่ละปีผลสุกของลิงอนเบอร์รี่นี้ก็จะนิยมนำมาแช่แข็งไว้รับประทานตลอดทั้งปีเลยนะคะแล้วก็ยังนิยมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นนำมาทำเป็นแยมแล้วก็น้ำผลไม้โยเกิร์ตไอศกรีมขนมหวานชนิดต่างๆและยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกหลายชนิดเลยค่ะแล้วนอกจากจะนำมารับประทานแล้วนั้นนะคะผลสุกของลิงอนเบอร์รี่ก็ยังสามารถนำมาสกัดเอาวิตามินเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้อีกด้วยลิงอนเบอร์รี่จะอยู่ในทั่วทุกพื้นที่ป่าทั่วประเทศฟินแลนด์เลยนะคะแล้วก็จะเติบโตได้ดีในพื้นที่ป่าแห้งหรือว่ากึ่งแห้งซึ่งจะแตกต่างจากบลูเบอร์รี่ป่านะคะเพราะว่าบลูเบอร์รี่ป่านั้นจะเติบโตได้ดีในพื้นที่ดินชุ่มหรือว่าป่าชุ่มโดยเฉพาะบริเวณใกล้แม่น้ำหรือว่าทะเลสาบในช่วงปลายของฤดูการเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์นั้นอากาศก็จะเริ่มหนาวเย็นลงค่ะโดยเฉพาะเมื่อเริ่มต้นเดือนตุลาคมใบไม้จะเริ่มเปลี่ยนสีเพราะว่าเริ่มเข้าสู่ต้นฤดูใบไม้ร่วงและบางปีนั้นเดือนตุลาคมในฟินแลนด์หิมะก็เริ่มตกแล้วค่ะและเมื่อถึงเวลานั้นผลเบอร์รี่ป่าก็จะไม่ค่อยมีให้เก็บกันแล้วค่ะฉะนั้นพี่น้องแรงงานไทยก็จะเริ่มทยอยเดินทางกลับเมืองไทยกันแล้วแล้วก็จะถือว่าช่วงต้นเดือนตุลาคมนั้นเป็นการสิ้นสุดฤดูการเก็บเบอร์รี่ป่าในฟินแลนด์ค่ะสำหรับพี่น้องแรงงานไทยคนที่สนใจที่อยากจะมาทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดนสำหรับฤดูการปีหน้าและปีถัดไปอยากจะให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆกันให้ดีๆนะคะเพราะว่างานนี้นั้นเป็นงานที่ค่อนข้างหนักมากซึ่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานนี้ค่ะช่องของเรานั้นก็ได้มีการทำคลิปรายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆของงานเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์และสวีเดนไว้แล้วนะคะซึ่งก็สามารถติดตามรับชมได้ที่ช่องของเราเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Snowland ฟินไทยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจดีๆให้กับพวกเราในการจัดทำคลิปมาฝากให้ทุกคนได้รับชมกันอีกเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ